รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Easy English สวัสดีค่ะพบกับพันชิตาเมฆทิพาชัยในรายการ Easy English รายการภาษาอังกฤษที่จะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับหลักภาษาอังกฤษที่ไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดขอเพียงแค่คุณเปิดใจและเราจะได้ติดอาวุธทางปัญญาด้านการใช้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะยินดีด้วยนะคะเย้เรื่องอะไรคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะงงนะคะว่าพันมาแสดงความยินดีเรื่องอะไรพันยินดีกับคุณผู้ชมเพราะว่าในตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนเรื่องประเภทของคำต่างๆกันอย่างเข้มข้นและเจาะลึกเพลอแป๊บเดียวเราเรียนมาถึงครึ่งทางกับอีกนิดๆแล้วนะคะพันมั่นใจว่าทักษะหรืออาวุธด้านภาษาอังกฤษคุณผู้ชมเนี่ยต้องพัฒนาไปแล้วเยอะขึ้นมากๆแน่ๆเลยถ้าเปรียบเป็นปืนลูกซองแล้วนะคะเราก็บรรจุกระสุนไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเย้แล้ววันนี้ค่ะพันจะพาคุณผู้ชมมาติดอาวุธทางภาษาอังกฤษกันขั้น advance เพราะวันนี้เราจะมาเรียนเป็นประโยคกันแล้วค่ะถึงเวลาที่เราจะได้ทวนประเภทคำต่างๆที่เราได้นำเสนอกันไปแล้วก็ถึงเวลาที่คุณผู้ชมจะนำมาประยุกต์ใช้กันแล้วนะคะแต่ในช่วงแรกเราไปทบทวนความรู้เดิมกันก่อนดีไหมคะคุณผู้ชมจะได้ปรับตัวกันถูกถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะตอนความสัมพันธ์ระหว่างคำในประโยควันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคำในประโยคค่ะความหมายของประโยคไม่ได้ขึ้นอยู่กับความหมายของคำแต่ละคำเท่านั้นตำแหน่งของคำก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะถ้าเราใช้คำผิดตำแหน่งความหมายก็อาจเปลี่ยนไปด้วยในแต่ละประโยคจะประกอบด้วยคำและกลุ่มคำต่างๆมาเรียงต่อกันเรามาทบทวนชนิดของคำและตำแหน่งของคำเหล่านี้เมื่อนำมาเรียงในประโยคกันค่ะ Noun หรือคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่มักทำหน้าที่เป็นประธานที่มีตำแหน่งอยู่หน้าคำกริยาหรือทำหน้าที่เป็นกรรมมีตำแหน่งตามหลังคำกริยาหรือหลังคำบุพบท Pronoun หรือคำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนคำนามเพื่อไม่ต้องกล่าวคำนามคำนั้นซ้ำๆกันหลายครั้งทำหน้าที่และมีตำแหน่งเหมือนคำนาม Adjective หรือคำคุณศัพท์คือคำที่ใช้ขยายคำนามหรือคำสรรพนามเพื่ออธิบายให้เห็นรายละเอียดชัดเจนขึ้นมีตำแหน่งอยู่หน้าคำนามหรือคำสรรพนามที่มันขยายหรือหลัง verb to be Verb หรือคำกริยาคือคำที่ใช้แสดงอาการความเป็นอยู่หรือการกระทำของนามหรือสรรพนามมักอยู่หลังคำนามหรือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคหรืออยู่หน้าคำนามหรือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรม Adverb หรือคำกริยาวิเศษคือคำที่ใช้อธิบายหรือขยายคำกริยาคำคุณศัพท์หรือคำกริยาวิเศษเองให้ชัดเจนมักอยู่หลังคำกริยาที่มันขยายหรืออยู่ในส่วนต้นของประโยคเช่น He runs fast. Today I won't go to school. Preposition หรือคำบุพบทคือคำที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างนามหรือสรรพนามกับคำอื่นๆในประโยคมีตำแหน่งอยู่ระหว่างคำสองคำที่มีความสัมพันธ์กันconjunction หรือคำสันธานคือคำที่ใช้เชื่อมคำวลีหรือกลุ่มคำประโยคเข้าด้วยกันเพื่อความสมบูรณ์ขึ้นมักอยู่ระหว่างคำกับคำวลีกับวลีหรือประโยคกับประโยค interjection หรือคำอุทานคือคำที่พูดออกมาเพื่อแสดงความรู้สึกมีตำแหน่งอยู่ที่ส่วนต้นประโยคคราวนี้เรามารู้จักคำว่าวลีอนุประโยคและประโยคกันค่ะมาดูเรื่องของ phrase หรือวลีกันก่อนนะคะ phrase หรือวลีคือกลุ่มคำที่มีความสัมพันธ์กันแต่ความหมายยังไม่ครบสมบูรณ์ก็ยังมีองค์ประกอบของประโยคไม่ครบถ้วนวลีเป็นได้ทั้งกลุ่มของคำนามคำกริยาหรือคำคุณศัพท์
วลีทำหน้าที่เป็นเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคเมื่อนำนามวลีกริยาวลีหรือวลีอื่นๆมารวมกันแล้วจึงเป็นประโยคเช่น The boy in the library is reading a novel. เด็กชายที่อยู่ในห้องสมุดกำลังอ่านนวนิยายเล่มหนึ่งอยู่จากประโยค The boy in the library เป็นกลุ่มคำนามหรือนามวลีทำหน้าที่ประธานหมายถึงเด็กชายที่อยู่ในห้องสมุดคนนั้น is reading เป็นกลุ่มคำกริยาแปลว่ากำลังอ่านค่ะ The boy in the library is reading a novel เด็กชายที่อยู่ในห้องสมุดกำลังอ่านนวนิยายเล่มหนึ่งอยู่ดังนั้น sentence หรือประโยคก็คือกลุ่มคำที่สมบูรณ์ประกอบด้วยคำหรือกลุ่มคำต่างๆที่นำมารวมกันแล้วสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะสำหรับ clause หรืออนุประโยคก็เป็นประโยคอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความหมายในตัวเองแต่เป็นเพียงประโยคย่อยที่จะต่อหรือตามด้วยอนุประโยคอีกอนุประโยคหนึ่งเพื่อให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ขึ้นพูดง่ายๆก็คือการนำอนุประโยครวมกับอีกอนุประโยคหนึ่งแล้วเชื่อมด้วยคำสันธานหรือคำเชื่อมอื่นๆเพื่อเป็นประโยคสมบูรณ์เช่นสมชาย did not go to work yesterday because he was sick เมื่อวานนี้สมชายไม่ได้มาทำงานเพราะว่าเขาไม่สบายประโยคนี้ประกอบด้วยอนุประโยค2อนุประโยคอนุประโยคที่1สมชาย did not go to work yesterday สมชายไม่ได้ไปทำงานเมื่อวานอนุประโยคที่2 He was sick เขาไม่สบายโดยอนุประโยคทั้ง2นี้เชื่อมด้วยคำสันธานหรือ conjunction คือคำว่า becauseแปลว่าเพราะค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ He reads the book which I gave him เขาอ่านหนังสือที่ฉันให้ไปมาจากอนุประโยค He reads the book และ I gave him the book โดยเอา which มาแทน the book ที่พูดซ้ำค่ะ He reads the book which I gave him เขาอ่านหนังสือที่ฉันให้ไปหลังจากที่เราได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับประเภทของคำและหน้าที่ของคำต่างๆกันไปแล้วนะคะคราวนี้ล่ะค่ะเราจะมาดูกันถึงรูปประโยคกันแล้วตื่นเต้นไหมคะคำศัพท์ในประเภทต่างๆกำลังจะถูกนำมาร้อยเรียงเป็นประโยคกันแล้วล่ะค่ะเนื้อหาต่อไปนี้เราจะมีการยกตัวอย่างประโยคและวิเคราะห์กันให้ดูแบบละเอียดยิบเลยนะคะคุณผู้ชมตั้งใจชมดีๆนะคะเดี๋ยวจะตามไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สำคัญมากๆว่าทักษะของเรานั้นแน่นแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะตอนรูปประโยคภาคประธานภาคกริยาภาคกรรมถ้าการเรียงลำดับคำในประโยคของภาษาอังกฤษนั้นเปรียบเหมือนขบวนรถไฟหัวรถไฟจะเปรียบได้กับภาคประธานที่เป็นคำนามส่วนตู้ขบวนรถต่างๆก็จะเรียงตามตำแหน่งและหน้าที่ของคำในประโยคโดยที่รางรถไฟนั้นเปรียบเหมือนหลักไวยากรณ์ที่เป็นหลักหรือกฎเกณฑ์การใช้ประโยคเมื่อเราได้รู้หน้าที่ของคำประเภทต่างๆในภาษาอังกฤษกันแล้วคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับประโยคแล้วลองนำคำต่างๆมาเรียงต่อกันดูค่ะประโยคหรือ sentence เป็นกลุ่มคำที่มาประกอบกันเพื่อบอกการกระทำความเป็นอยู่หรือความเป็นไปของคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือสภาวะเป็นต้นโดยทั่วไปประโยคจะประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงภาคประธานคือกลุ่มคำนามที่เป็นผู้กระทำกิริยาต่างๆในประโยคส่วนภาคแสดงทำหน้าที่ให้เรารู้ว่าประธานทำอะไรหรือเป็นอะไรตัวอย่างเช่นรัตนา works in Bangkok รัตนาทำงานในกรุงเทพในประโยคนี้รัตนาเป็นภาคประธาน works in Bangkok ทำงานในกรุงเทพเป็นภาคแสดงรัตนา works in Bangkok รัตนาทำงานในกรุงเทพ We like Thai food เราชอบอาหารไทยในประโยคนี้ We พวกเราเป็นภาคประธานLike Thai food ช
ชอบอาหารไทยเป็นภาคแสดง We like Thai food เราชอบอาหารไทยจะเห็นว่าทุกประโยคจะต้องมีประธานคำกริยาและกรรมแต่บางประโยคจะมีเพียงประธานและคำกริยาเท่านั้นก็สามารถสื่อความหมายได้แล้วประธานหรือ subject คือคนสัตว์หรือสิ่งของที่กระทำอาการกรรมหรือ object บอกให้เราทราบว่าอะไรหรือใครที่ถูกกระทำตัวอย่างเช่นสมชาย is drinking his milk สมชายกำลังดื่มนมของเขาในประโยคนี้สมชายเป็นประธาน is drinking กำลังดื่มเป็นคำกริยาและ his milk นมเป็นกรรมของประโยคนี้สมชาย is drinking his milk สมชายกำลังดื่มนมของเขา birds fly นกหลายตัวบินในประโยคนี้มีเพียงประธานกับคำกริยาเท่านั้นคือ birds นกหลายตัวเป็นประธาน fly บินเป็นกริยาที่ไม่ต้องการกรรม birds fly นกหลายตัวบิน the wind blows ลมพัดในประโยคนี้มีเพียงประธานกับคำกริยาเท่านั้นเช่นกันเราก็เข้าใจความหมายโดยที่ the windลมเป็นประธาน blows พัดเป็นคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรม the wind blows ลมพัดต่อไปเรามาทำความรู้จักกับส่วนประกอบของทั้งภาคประธานและภาคแสดงที่ประกอบกันเป็นประโยค 1. ภาคประธานคำนามหรือกลุ่มคำนามที่เป็นผู้กระทำกริยาต่างๆในประโยคประธานของประโยคจะเป็นตัวกำหนดกริยาถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาเป็นเอกพจน์ประธานเป็นพหูพจน์กริยาเป็นพหูพจน์ไปด้วยตัวอย่างเช่นสมชาย eats noodles every day สมชายกินก๋วยเตี๋ยวทุกวันสมชายเป็นคำนามเอกพจน์บุรุษที่สามทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคดังนั้นคำกริยาที่ตามมาจึงใช้รูปเอกพจน์ตามประธานด้วยคือ eat เติม sสมชาย and สมหญิง eat noodles every day สมชาย and สมหญิงเป็นคำนามพหูพจน์ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคกริยาเป็นรูปพหูพจน์ตามประธาน He is doing his homework เขากำลังทำการบ้าน He เป็นคำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่3ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคใช้กับ verb to be isTwo birds in the nest are eating worms. นกสองตัวในรังกำลังกินหนอน นกสองตัวในรังเป็นนามวลี ทำหน้าที่เป็นประธานพหูพจน์ของประโยค Verb to be จึงใช้ are 2. ภาคแสดงเป็นส่วนของประโยคที่บอกให้ทราบว่าประธานทำหรือเป็นอะไรภาคแสดงประกอบด้วยคำกริยาหรือกลุ่มคำกริยาและกรรมแต่ในบางประโยคก็ไม่มีกรรมตัวอย่างเช่น A bird flies นกบินกริยา flies บินเป็นภาคแสดงของประโยคที่ไม่มีกรรม A bird flies นกบินสมชาย eats noodles every day สมชายกินก๋วยเตี๋ยวทุกวันในประโยคนี้กริยา eats กินและกรรมคือ noodlesรวมกันเป็นภาคแสดงของประโยคเนื่องจากคำว่า eat เป็นกริยาที่ต้องการกรรมมาขยายให้สมบูรณ์และ every day เป็น adverb ขยายกริยา eat กินทุกวันจากเรื่องส่วนประกอบของประโยคเราสามารถสรุปเป็นโครงสร้างประโยคพื้นฐานได้ดังนี้ 1. ประธานตามด้วยกริยาที่ไม่ต้องการกรรมตามด้วยส่วนขยายเช่นสมชาย runs to school สมชายวิ่งไปโรงเรียนสมชายเป็นประธาน runs วิ่งเป็นกริยาที่ไม่ต้องการกรรม to school เป็นส่วนขยายสมชาย runs to school สมชายวิ่งไปโรงเรียน 2. ประธานตามด้วยกริยาที่ต้องการกรรมตามด้วยกรรมต
ามด้วยส่วนขยายสมชาย watched television at home สมชายดูโทรทัศน์ที่บ้านสมชายเป็นประธาน watched ดูเป็นกริยาต้องการกรรม television โทรทัศน์เป็นกรรมและ at home เป็นส่วนขยายของคำว่า watched นั่นเองค่ะแม่ต้องขอบคุณคุณสมชายนะคะที่มาส่งกันในช่วงท้ายของเนื้อหาวันนี้คุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นโครงสร้างประโยคแล้วก็รูปแบบการเรียงคำประเภทต่างๆกันไปแล้วนะคะพันขอทวนอีกรอบค่ะว่าประโยคในภาษาอังกฤษมักจะมีโครงสร้างก็คือ subject นะคะนั่นคือประธานบวกกับ verb นะคะกริยาโดยจะมีกรรมหรือไม่นะคะให้ดูจากการกระทำไม่ใช่ค่ะให้ดูจากกริยาที่ทำนะคะโครงสร้างไม่แตกต่างกับภาษาไทยเลยแต่ว่าจะมีตำแหน่งของคำ adjective adverb ที่วางในตำแหน่งสลับกับของเรานิดหนึ่งนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าภาษาอังกฤษนะไม่ยากเกินไปหากเราตั้งใจฝึกฝนนะคะอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาถึงวันนี้เราก็สามารถพูดแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคประโยคเลยไหมคะตายเลิศมากค่ะสำหรับช่วงทิปส์ในวันนี้นะคะพันก็ได้นำเอาคำศัพท์ที่มีคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเวลาที่เราคุยกับใครถามว่าเขาทำงานอะไรหรือว่าเขาถามว่าเราทำงานอะไรเราจะได้ฟังเขาออกแล้วก็บอกอาชีพเราได้ด้วยนะคะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจและตรงกับอาชีพของคุณผู้ชมบ้างหรือเปล่าปากกากระดาษอย่าลืมนะคะไปกันเลยค่ะสำหรับอาชีพแรกนะคะเป็นอาชีพที่ณปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเรียกว่าตามไลค์ตามกดไม่ถูกเลยนะคะนั่นคืออาชีพนักแสดงค่ะถ้าเกิดเป็นนักแสดงผู้ชายนะคะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า actor ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเราจะเรียกว่า actress นักแสดงชาย actor นักแสดงหญิง actress จำได้ไหมคะต่อไปนะคะเป็นอาชีพที่โอ้โหช่วงนี้นี่มีคนเก่งๆนะคะแล้วก็ยิ่งมีรายการเกี่ยวกับเรื่องของการประกวดร้องเพลงเยอะมากๆเพราะว่าคนอยากจะเป็นนักร้องหรือ singer แปลว่านักร้องเนี่ยออกเสียงอีกครั้งหนึ่งสิคะ singer แปลว่านักร้องค่ะหนึ่งอาชีพนะคะที่พันเชื่อว่าเป็นอาชีพที่คนไทยให้ความสำคัญนะคะแล้วก็มองว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงเพราะว่าเราได้มีโอกาสรับใช้แผ่นดินรับใช้ประเทศนั่นคืออาชีพข้าราชการค่ะข้าราชการภาษาอังกฤษนะคะเราจะพูดว่า government แปลว่ารัฐบาลนะคะ officer แปลว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลนะคะหรือรวมกันแล้วก็แปลว่าข้าราชการนั่นเองค่ะ government officer I work as a government officer ฉันทำงานเป็นข้าราชการนะคะต่อไปเป็นอาชีพนะคะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะคะพันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะคุ้นเคยคำนี้กันดีอยู่แล้วนะคะนั่นคือ policeนะคะแปลว่าตำรวจนะคะ policeman เราเจาะจงนะคะว่าเราพูดถึงตำรวจนะคะแบบเป็นผู้ชายเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขามีทั้งผู้ชายและผู้หญิงถ้าเกิดเราจะพูดถึงตำรวจโดยภาพรวมแล้วพูดแค่ว่า police ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าเกิดเราจะเจาะจงว่าเป็นตำรวจผู้ชายนะคะก็สามารถพูดได้เต็มๆว่า policeman ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะซึ่งตีคู่มากับตำรวจเลยนะคะเพราะว่ามีหน้าที่ในการปกป้องประเทศแล้วก็ดูแลความสงบให้กับประเทศไม่แพ้ตำรวจนั่นคืออาชีพทหารค่ะทหารเราจะออกเสียงว่า soldier อีกครั้งหนึ่งนะคะ soldier แปลว่าทหารค่ะในสมัยนี้นะคะบุคคลนี้เนี่ย
็นบุคคลที่ค่อนข้างสำคัญมากกับไลฟ์สไตล์กับวิถีชีวิตของคนยุคไอทีเพราะว่าคนซื้อของออนไลน์กันเยอะมากนะคะฉะนั้นบุรุษไปรษณีย์เนี่ยล่ะค่ะเป็นบุคคลที่คุณผู้ชมอาจกำลังรออยู่เอ๊ะเครื่องสำอางฉันมาหรือยังกระเป๋าฉันมาหรือยังชุดฉันล่ะนะคะมาส่งที่บ้านหรือยังบุรุษไปรษณีย์นะคะจะพูดภาษาอังกฤษได้ว่า postman ที่แปลว่าไปรษณีย์นะคะแล้วก็เติมบุคคลที่ทำหน้าที่ส่งพัสดุไปรษณีย์ไปนั่นคือคำว่า man นะคะ postman บุรุษไปรษณีย์ค่ะอาชีพหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอาชีพแห่งการให้ได้แท้จริงให้ความรู้นะคะให้การอบรมบ่มนิสัยนั่นคืออาชีพครูค่ะอาชีพครูเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า teacher คำว่าสอนในภาษาอังกฤษนะคะกริยาคือ teach ผู้สอนหรือครูนะคะเติม er เข้าไป teacher แปลว่าคุณครูค่ะมาถึงอาชีพที่เราไปสู่ทางด้านเกษตรกรรมกันบ้างนะคะอาชีพที่มีความสำคัญกับคนไทยทั้งประเทศเพราะว่าเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของชาตินะคะที่หาเลี้ยงปากท้องของเราโดยการปลูกข้าวให้เราทานนะคะนั่นคืออาชีพชาวนาค่ะชาวนาในภาษาอังกฤษนะคะเราจะพูดว่า farmer farm คือการทำเกษตรกรรมใดๆก็แล้วแต่นะคะฉะนั้นผู้ที่ทำเกษตรกรรมนะคะเราก็เติม er เข้าไปนะคะเป็น farmer คือชาวนานั่นเองค่ะต่อไปค่ะอาชีพทันตแพทย์นะคะทันตแพทย์เนี่ยเราถือว่าเป็นหมอนะคะประเภทหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่หมอที่เป็น doctor ซะทีเดียวนะคะเขามีศัพท์เฉพาะของเขานะคะทันตแพทย์ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า dentist แต่ถ้าเกิดว่าเป็นหมอนะคะหมอที่ตรวจโรครักษาเรานะคะเหมือนที่พันพูดไปเมื่อสักครู่นี้นั่นคือคำว่า doctor แปลว่าหมอนะคะอาจจะเห็นหลายๆคนนะคะคือ doctor นอกเหนือจากคำว่าหมอแล้วเนี่ยจะแปลว่า degree นะคะของ doctor ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเมื่อมีหมอแล้วนะคะก็ย่อมมีพยาบาลด้วยนะคะคู่กันเสมอเลยเพราะว่าพยาบาลนั้นเป็นผู้ช่วยของคุณหมอนะคะพยาบาลในภาษาอังกฤษนั้นเราจะออกเสียงว่า nurse ลองออกเสียงดูนะคะ nurse แปลว่าพยาบาลค่ะนักเขียนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะคะจะเห็นว่าหลายๆคนนั้นได้ลุกขึ้นมาเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กที่แบ่งปันประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญต่างๆนะคะรายได้ดีทีเดียวค่ะนักเขียนนะคะในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า writer คือเขียนนะคะผู้เขียนหรือนักเขียนเราจะเรียกภาษาอังกฤษว่า writer นั่นเองค่ะวิศวกรนะคะก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลนะคะแล้วก็เป็นสายอาชีพที่ช่วยผลักดันความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นวิศวกรไฟฟ้าวิศวกรโยธาวิศวกรปิโตรเคมีนะคะทุกสายงานของวิศวกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศด้วยอาชีพวิศวกรเนี่ยเราจะสามารถพูดอาชีพนี้ว่า engineer ลองอีกครั้งหนึ่งนะคะ engineer แปลว่าวิศวกรค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะพันได้พูดถึงเกี่ยวกับอาชีพนักร้องไปแล้วนะคะเป็นนักร้องเนี่ยเราก็ต้องมีวงแบ็กอัพดีๆนะคะฉะนั้นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะเสียงดนตรีเพลงเพราะๆของนักร้องคือนักดนตรีค่ะนักดนตรีนะคะเราจะสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า musician คำว่า music แปลว่าดนตรีนะคะผู้ที่เล่นดนตรีหรือนักดนตรีนะคะคือ musician นั่นเองค่ะคนทำบัญชีโอ้โหใครที่ทำอาชีพนี้นะพันต้องขอสู้ฮกเลยนะคะว่าคุณนั้นเก่งและอดทนมากๆนะคะเพราะว่าเป็นอาชีพที่ต้องอยู่กับตัวเลขตลอดเวลาปวดหัวทั้งเดือนโดยสิ้นเดือนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเป็นเดือนที่หนักมากเลยนะคะฉะนั้นอาชีพนักบัญชีนะคะเราจะพูดว่า accounting แปลว่านักทำบัญชีนะคะ
อีกหนึ่งอาชีพที่ใกล้เคียงกันต้องอยู่กับตัวเลขอยู่กับเงินนะคะนั่นคือ cashier หรือถ้าเกิดว่าเราจะพูดแบบสำเนียงไทยก็คือ cashier นั่นเองค่ะคือคนที่เฝ้าร้านแล้วก็เป็นคนที่คอยเก็บเงินนะคะเวลามีลูกค้ามาจับจ่ายซื้อของนะคะ cashier คือ cashier นั่นเองค่ะอีกหนึ่งอาชีพนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอาชีพที่แพร่หลายเพราะว่าเราอยู่ในยุค IT นะคะฉะนั้นยุค IT เนี่ยก็ต้องมีบุคคลนะคะที่คอยรังสรรค์แล้วก็ดูแลระบบ IT นะคะนั่นคือโปรแกรมเมอร์นั่นคืออาชีพโปรแกรมเมอร์ที่คอยดูแลเรื่องระบบ IT ให้กับองค์กรต่างๆที่ใช้ระบบนี้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะพูดถึงอาชีพคนขับรถกันบ้างนั่นคือ driver แปลว่าขับนะคะคนขับรถไม่ว่าจะเป็นขับรถบัสรถแท็กซี่นะคะเราใช้คำว่า driver หมดเลยนะคะ bus driver taxi driver คนขับรถค่ะอีกคำหนึ่งนะคะเป็นอาชีพที่โอ้โหเดี๋ยวนี้มีคนเก่งๆนะคะออกมารีวิวนะคะวิธีทำอาหารออก YouTube ออกโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายนะคะนั่นคือเชฟคือพ่อครัวค่ะส่วนคนที่ทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารในภัตตาคารหรือร้านอาหารนะคะเราจะเรียกเขาว่า waiter ถ้าเป็นผู้ชายนะคะและเรียกว่า waitress ถ้าเป็นผู้หญิงค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคุณผู้ชมบ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมนะคะว่าท้ายรายการพันจะมีช่วงทิปส์นะคะที่ได้นำเอาความรู้และเกร็ดทางความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาฝากกันเป็นช่วงที่คุณผู้ชมจะต้องเตรียมปากกาและกระดาษให้พร้อมเลยละค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะแต่ก็เปรียบเหมือนกระสุนที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอาวุธทางภาษาของเราเชียวนะคะจดไปแล้วเนี่ยอย่าลืมมันเอาไปทบทวนหรือว่านำไปใช้ด้วยนะคะเราจะได้ประเมินตัวเองได้ค่ะว่าเราติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนคุณผู้ชมก็อาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาถามผู้รู้หรือว่าส่งอีเมลมาถามทางรายการของเราก็ได้นะคะถ้ามีคำถามใดที่เราตอบได้เรายินดีนะคะฝึกบ่อยๆใช้บ่อยๆก็จะชำนาญแล้วก็จะคล่องแคล่วอย่างแน่นอนนะคะสำหรับช่วงนี้เราไปพบกับอาจารย์นรินทร์ทิพย์เหมือนเช่นเคยพันเองก็ต้องขอตัวไปฝึกภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะเพราะ practice makes perfect สวัสดีค่ะการฟังเพลงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยให้เราฝึกภาษาอังกฤษได้โดยเราสามารถเลือกที่จะฟังเพลงจากในวิทยุนะคะซึ่งก็จะมีอยู่ทั่วๆไป เวลาเราฟังเนี่ยคำศัพท์หรือว่าเนื้อหาภาษาอังกฤษต่างๆเวลาเข้ามาร่วมกับทำนองเพลงแล้วมันจะช่วยให้เราจำได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าไม่ชอบฟังวิทยุเราอาจจะลองไปหาในอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นใน YouTube เราสามารถเลือกฟังเพลงโดยเลือกวิดีโอที่มีเนื้อเพลงขึ้นบนหน้าจอได้ด้วยถ้าเป็นวิธีนี้เราก็จะสามารถฟังเนื้อเพลงแล้วก็อ่านเนื้อเพลงไปได้จะช่วยให้เราสามารถจำได้ง่ายขึ้นนะคะการจำเนื้อเพลงก็ถือเป็นหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เราเหมือนกับการท่องคำศัพท์นะคะการฟังเพลงเนี่ยจะช่วยให้เราทั้งฟังคำศัพท์แล้วก็ฟังการออกเสียงหรือที่เราเรียกว่า pronunciation นะคะเราจะช่วยให้ได้มากทีเดียวและเพลงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ที่ค่อนข้างจะทั่วๆไปไม่ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถฟังแล้วก็เข้าใจได้ง่ายค่ะ